สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SPU i eBook นะคะเรามาดูกันว่าเมื่อเราได้โหลดแอป SPU i eBook ลงที่มือถือของเราแล้วนะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่เป็นรูปหนังสือสีชมพูนะคะแล้วก็มีชื่อแอปว่า SPU i eBook นะคะก็เข้าไปเลยนะคะเมื่อเข้ามานะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมก็จะบอกว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่เรา recommend นะคะก็จะมี best seller นะคะมีหนังสือใหม่แล้วก็มีหนังสือฟรีนะคะโดยที่ตัว SPY ebook ตัวนี้จะแบ่งเป็น category ของแต่ละคณะนะคะสมมติว่าหนังสือนั้นวิชานั้นสังกัดอยู่คณะ IT นะคะก็จะเลือกเป็นของคณะ IT ก็จะเห็นว่าถ้ารายวิชาใดของคณะ IT ได้มีการจัดทำ i e-book แล้วบ้างนะคะราคานะคะสมมติในแต่ละเล่มนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ย10,000อัพเท่านั้นเลยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องทางการซื้อขายหนังสือเราจะแบ่งได้หลายช่องทางนะคะช่องทางหนึ่งก็คือซื้อผ่านแอปพลิเคชันด้วยราคา 10,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือการซื้อผ่านศูนย์หนังสือด้วยราคาถูกลงมากนะคะก็จะเป็นราคาที่ตัวเลข2หรือ3ตัวหลังสุดท้ายนะคะของหนังสือเล่มนั้นๆนะคะอย่างเช่นว่า BCS 112นะคะ BCS 112เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยจะอยู่ที่ 11,169 บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าซื้อผ่านศูนย์หนังสือเนี่ยก็จะซื้อได้ในราคา169บาทเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าใน My Shelf นะคะสมมติเราจะเปิดให้ดูวิชา BCS 222นะคะการใช้งานแอปพลิเคชันเมื่อเราโหลดหนังสือเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะเราก็จะได้หนังสือแบบนี้นี่เป็นหน้าปกนะคะถ้าเราแตะที่หน้าปก1ครั้งนะคะมันก็จะเป็น Full Screenนะคะเป็นฟูลสกรีนเลยแต่ถ้าเราแตะอีกครั้งนึงนะคะเครื่องมือของแอปก็จะขึ้นมาด้านบนนะคะในเครื่องมือของแอปเนี่ยจะมีอยู่3เครื่องมือเครื่องมือแรกก็คือแว่นขยายสำหรับการเสิร์ชหาวอร์ดดิ้งที่เป็นภาษาไทยได้นะคะเครื่องมือที่2เป็นปากกาไฮไลท์ก็จะไฮไลท์ได้เลือกสีปากกาไฮไลท์ได้เหมือนกับที่เราไฮไลท์ตามเป็นกระดาษเลยนะคะเครื่องมือที่3ก็คือการบุ๊กมาร์กหรือการขั้นหน้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราเปิดเข้าไปที่ในหนังสือแล้วนะคะหน้าต่อไปจะเป็นหน้าวิธีการใช้งานนะคะต่อไปก็จะเป็นคำนำคำนำมี2หน้านะคะหน้านี้จะเป็นสารบัญหน้าสารบัญเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกหรือว่าจิ้มไปที่เนื้อหาบทไหนนะคะมันก็จะจัมป์ไปที่หน้านั้นให้เลยอย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะอ่านบทที่2นะคะบทที่2เนี่ยอยู่หน้า63เราก็จิ้มไปที่บรรทัดที่บทที่2ได้เลยมันก็จะจัมป์ไปที่หน้าบทที่2นะคะบทที่2นี้มีวิดีโอด้วยวิธีการที่จะทำให้วิดีโอเต็มหน้าจอนะคะเราก็เพียงแต่ใช้นิ้วค่ะทำการขยายที่ตรงวิดีโอนะคะมันก็จะขยายเต็มหน้าจอให้นะคะจะเป็นวิดีโอสั้นๆที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ใส่เข้าไปให้สอดคล้องกับเนื้อหาหน้าบทนั้นๆนะคะต่อไปหน้าต่อไปเดี๋ยวจะทำการเสิร์ชให้ดูนะคะว่าเราเสิร์ชคำไทยได้นะคะเราก็เอาเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่แว่นขยายสมมุติว่าเราจะเสิร์ชคำว่าข้อมูลนะคะ
ข้อมูลแล้วก็พิมพ์คำว่าข้อมูลแล้วก็ค้นหานะคะผลการค้นหาจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือนะคะมันก็จะแจ้งเลยว่าคำว่าค้นหาอยู่ที่หน้าไหนบ้างถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปหน้าไหนเราก็เพียงแต่สมมติว่าเราจะดูที่หน้า49นะคะเราก็จิ้มไปเลยที่หน้า49ค่ะมันก็จะมาที่หน้า49ให้เลยนะคะอันนี้อยู่หน้า49ทีนี้เรามาดูเครื่องมืออื่นบ้างนะคะต้องการจะไฮไลท์เราก็เลือกไปที่ปากกาไฮไลท์นะคะมันจะมีสีขึ้นมาให้เลือกสมมติว่าเราเลือกเป็นสีแดงเราก็ไฮไลท์ได้เลยค่ะนะคะสามารถไฮไลท์ได้เลยเมื่อไฮไลท์แล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกสีเขียวนะคะเมื่อเราไปที่หน้าอื่นแล้วเรากลับมาที่หน้าเดิมนะคะตัวปากกาไฮไลท์เราก็ยังอยู่นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเป็นบุ๊กมาร์กนะคะหรือว่าขั้นหน้านั่นเองนะคะเราก็เอาเครื่องมือขึ้นมาแล้วเราก็จิ้มไปที่บุ๊กมาร์กนะคะเราก็แอดบุ๊กมาร์กหน้านี้เอาไว้นะคะก็คือหน้าเพจที่49นั่นเองนะคะอีกอย่างนึงเลยที่อีบุ๊กมีนะคะก็คือท่านอาจารย์ท่านได้ใส่แบบฝึกหัดท้ายบทเอาไว้ที่ด้านหลังของทุกๆบทนะคะมีประโยชน์ยังไงถือว่าเป็นไกด์ไลน์หรือว่าแนวข้อสอบได้ให้นักศึกษาจะได้ทราบว่าในแต่ละบทมีวัตถุประสงค์ให้ต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าคำถามท้ายบทสมมติว่าเราไปที่สารบัญก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าบทที่1เขาก็จะมีคำถามท้ายบทที่1นะคะพอหลังจากคำถามแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านได้ใส่เฉลยคำตอบไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามากๆเลยนะคะในการใช้งานด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าเวลาที่นักศึกษาแตะที่เอาฟีเจอร์ของแอปขึ้นมาแล้วนะคะถ้าหากว่าจะกลับไปที่หน้าเมนูนะคะด้านล่างเนี่ยมันจะมีคำว่า TOC ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะจิ้มที่ TOC นะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าสารบัญให้หรือจะกลับไปหน้าแรกหน้า Cover Page นะคะก็คลิกที่ตัว Cover ค่ะมันก็จะกลับมาที่หน้า Cover Page ให้นะคะอันนี้เป็นการใช้งานอีบุ๊กคร่าวๆนะคะบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SPUI eBook นะคะถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่าติดขัดตรงไหนทางด้านการโหลดหนังสือไม่ได้การล็อกอินไม่ได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคาร10ชั้น4ห้อง403นะคะติดต่อได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ